เกมเมอร์คนไหนจะเล็งซื้อเมาส์เกมมิ่งเอาไว้วันนี้เรารวบรวมสุดยอดเมาส์เกมมิ่งตัวท็อปแห่งปีมาให้ดูกันว่ามีรุ่นไหนกันบ้างน่าจะถูกใจเกมเมอร์หลายๆคนที่กำลังมองหาเมาส์ดีๆสักตัวในปีนี้อยู่นะครับก็บอกเลยว่ามีครบจบทุกรุ่นในคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ Logitech G Pro X Super Light ถ้ามองหาเมาส์น้ำหนักเบาฟีลลิ่งดีแบบที่เข้ากับมือได้ทุกขนาดและทุกรูปแบบการจับและออกสีใหม่มาล่อตาล่อใจให้เลือกซื้อกันถึง4สีเลยนะครับก็ต้องเป็น Logitech G Pro X Super Light เมาส์ไร้สายน้ำหนักเบาเพียง63กรัมจาก Logitech ที่ขายดีเป็นอันดับ1มาตลอดเลยครับโดยเมาส์รุ่นนี้นะครับก็ได้เซ็นเซอร์ตัวท็อปเลยครับ Hero 25K ได้ความละเอียดและแม่นยำสูงมีค่า DPI ที่สูงมากๆถึง 25,600 DPI แบตเตอรี่ใช้งานได้70ชั่วโมงนะครับซึ่งใครที่ชอบพกพานะครับก็น่าจะเหมาะมากๆเพราะว่าตัวเมาส์ก็จะมีที่เก็บดองเกิลด้านใต้มาให้ด้วยเป็นเมาส์ที่ใช้งานได้แบบสะดวกสบายจริงครับแล้วก็โปรแกรมเมอร์ก็ยืนยันมาหลายคนเลยครับว่าใช้เมาส์ตัวนี้แล้วก็ยิงแม่นขึ้นมากๆครับแต่ข้อควรระวังก็มีนะครับตรงนี้ไม่มีไฟ RGB กับไม่มีปุ่มที่ปรับ DPI มาให้บนตัวเมาส์นะครับ Pausa X2ถ้าใครถนัดจับเมาส์แบบฟิงเกอร์ทิปหรือคอกริปก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับกับ Pausa X2 เมาส์ไร้สายน้ำหนักเบาแบรนด์น้องใหม่จากเกาหลีที่ทำออกมาครับทั้งภายนอกภายในให้สูสีกับเจ้า Super Light ตัวตะกี้เลยนะครับภายนอกถ้าดูเผินๆถ้าเป็นสีเดียวกันก็จะเหมือนกันมากๆเลยแตกต่างกันที่ขนาดที่ตัวนี้จะมีความเล็กและมีความแบนกว่าเจ้า G Pro X Super Light น้ำหนักตัวนี้ก็เบากว่าราวๆเกือบ10กรัมครับอยู่ที่56กรัมส่วนภายในนะครับใช้เซ็นเซอร์รุ่นเรือธงเหมือนกันนะครับอย่าง PixArt PAW 3395ความละเอียด DPI สูงสุดนะครับอยู่ที่ 26,000 DPI แบตเตอรี่70ชั่วโมงนะครับแถมเพิ่มจุดที่รุ่นพี่ยังขาดไปยังปุ่มปรับ DPI มาให้ด้านใต้เมาส์ด้วยแต่อย่างที่เราบอกไปครับตัวเมาส์เนี่ยค่อนข้างแบนถ้าไม่ได้จับแบบฟิงเกอร์ทิปหรือจับแบบคลอกริปนะครับก็อาจจะเมื่อยสักเล็กน้อยครับและแน่นอนครับด้วยความที่เป็นเมาส์น้ำหนักเบานะครับก็ไม่มีไฟ RGB มาให้นะครับGorious Model O 2 Wireless มาที่ฝั่งแบรนด์ Gorious กันบ้างนะครับก็ออกรุ่นอัปเกรดเมาส์เรือธงซีรีส์ O ในชื่อ O 2นะครับโดยเป็นเมาส์ที่เรียกได้ว่าครบคันครอบจักรวาลอีกหนึ่งตัวเลยโดยเป็นเมาส์ไร้สายเกมมิ่งทรงสมมาตรแบบมีรูนะครับหรือว่าเรียกอีกแบบนึงก็คือเมาส์แบบฮันนี่คอมนะครับที่ตัวนี้ครับอัปเกรดมาใช้วัสดุที่แข็งแรงและน้ำหนักเบากว่าเดิมเพื่อลดน้ำหนักให้เหลือเพียง68กรัมโดยรุ่นนี้เปลี่ยนดีไซน์ของปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาให้รองรับการกดได้แม่นยำไม่ว่าจะกดส่วนไหนหรือจับเมาส์วิธีไหนก็ตามครับก็ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วภายในก็จะใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ครับอย่าง BAMF 2.0 เพิ่ม DPI จากรุ่นเก่านะครับจาก 19,000 เป็น 26,000 แล้วนะครับให้ทั้งความแม่นยำและการประหยัดพลังงานส่วนตัวนี้ครับใช้งานได้อย่างประหยัดแบตมากๆเพราะว่าใช้งานได้สูงสุดถึง210ชั่วโมงเลยครับแถมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีไฟ RGB มาให้ด้วยนะครับก็เป็นเมาส์อีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆครับ Razer Viper V2 Pro มาดูฝั่งงูเขียวกันบ้างนะครับเขาก็จะมีเมาส์ไร้สายน้ำหนักเบารุ่นท็อปอย่างเจ้า Viper V2 Pro ก็จะเป็นเมาส์ทรงสมมาตรในซีรีส์ Viper ที่อัปเกรดใหม่ไม่มีแถบยางด้านข้างลดปุ่มลงถอดไฟ RGB ออกด้วยนะครับทำให้ทั้งหมดทั้งมวลครับน้ำหนักเหลือเพียง58กรัมส่วนด้านเซ็นเซอร์นะครับเขาก็จะใช้เซ็นเซอร์โฟกัสโปร 30K ได้ DPI สูงสุดถึง 30,000 ค่าความเร็วอยู่ที่750 IPS ซึ่งบอกเลยว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็ปรับปรุงปัญหาที่หลายๆคนเคยเจอของเมาส์เลเซอร์นะครับอย่างอาการเมาส์เบิร์นโดยตัวนี้เขาก็จะเปลี่ยนสวิตช์ภายในใหม่นะครับเป็นออปติคอลสวิตช์เจนที่3แล้วเพื่อให้ได้การเล่นเกมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งทำออกมาก็น่าจะตอบโจทย์เหล่าเกมเมอร์สาย FPS สุดๆเลยนะครับเคลื่อนที่ได้ไวแถมเซ็นเซอร์แม่นยำต้องตัวนี้เลยครับเลเซอร์บาซิลิก V3 Pro ขยับมาฝั่งเมาส์ที่น้ำหนักเยอะกันบ้างนะครับบอกเลยว่าปุ่มจัดเต็มจับสบายมือมากๆครับสำหรับเจ้า Razer Basilic V3 Pro ก็จะเป็นเมาส์เกมมิ่งทรงเออร์โกนอมิกสำหรับมือขวานะครับที่ถึงแม้รูปทรงจะคล้ายรุ่นอื่นในซีรีส์ Basilic แต่ว่าตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ครับใช้โฟกัสโปร 30K แบบเดียวกับ Viper V2 Pro เลยครับ
ทำให้เป็นเมาส์ที่มีความแม่นยำสูงแต่ด้วยทำออกมาตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบเมาส์เบานะครับก็ทำให้มีฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มมาเยอะมากๆครับทั้งไฟ LED ปุ่มรอบเมาส์เยอะมากๆครับมาให้11ปุ่มและก็แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน90ชั่วโมงรวมถึงตัวเก็บดองเกิลด้านใต้เมาส์ก็มีมาให้ด้วยนะครับแต่ถึงจะใช้งานสบายก็จริงครับแต่ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆคนไหนที่ขนาดมือค่อนข้างเล็กอาจจะรู้สึกว่าเมาส์รุ่นนี้ใหญ่ไปสักเล็กน้อยนะครับอาจจะกดปุ่มตรงปลายเมาส์ไม่ถึงถ้าเน้นใช้เล่นเกมนะครับ Logitech G502X Plus ปิดท้ายคลิปกับเมาส์ในตำนานรุ่นนี้ที่ฮอตฮิตมาอย่างยาวนานครับจนมาถึงปีนี้ที่เขามีการอัปเดตปรับปรุงทั้งดีไซน์ภายนอกและสเปคภายในแถมก็ยังลดน้ำหนักลงมาเหลือ100กรัมเท่านั้นกับ G502X Plus เมาส์เกมมิ่งไร้สายตัว Overall จาก Logitech นะครับปุ่มเยอะมากๆครับให้มาถึง13ปุ่มที่ปุ่มบริเวณนิ้วโป้งสามารถถอดเปลี่ยนหรือสลับข้างได้เพื่อความถนัดของแต่ละคนนะครับและไฮไลท์เด็ดของตัวนี้เลยครับอย่างสวิตช์ไลท์ฟอร์สที่เป็นไฮบริดออปติคอลเมคานิคอลสวิตช์ส่งสัญญาณแบบแสงเพื่อความแม่นยำแต่ก็กดเด้งเข้ามือแบบสวิตช์เมาส์ทั่วไปและใช้เซ็นเซอร์ Hero 25K ตัวเดียวกับเจ้า G Pro X Super Light ด้วยนะครับโดย G502X Plus นะครับก็ต้องบอกเลยว่าได้ไฟ RGB แบบใหม่ที่แสดงผลได้อย่างดีมากๆครับก็เรียกได้ว่าเป็นเมาส์หนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าหัวออกแล้วก็ครบเครื่องมากๆนะครับส่วนใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่อยากได้ไฟเขาก็จะมี G502X มาให้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่แบบไม่มีไฟแล้วก็ราคาก็จะลดลงมาพันกว่าบาทด้วยนะครับโอเคก็เล่ากันไปครบแทบทุกตัวที่เราหยิบมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าสเปคแทบทุกตัวใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็แถมราคาก็ยังเบียดกันสุดๆครับซึ่งใครที่ตัดสินใจไม่ได้ครับพวกเราก็มีตารางเทียบกันให้ดูด้วยนะครับโอเคครับสรุปสั้นๆกันให้อีกรอบนะครับเผื่องงว่าแล้วเราเหมาะกับตัวไหนกันแน่ก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งหลักๆนะครับก็คือฝั่งเมาส์เบากับฝั่งเมาส์ที่น้ำหนักขยับขึ้นมาอีกนิดนะครับสำหรับคนที่ชอบเมาส์เบานะครับก็จะมีเจ้า Logitech G Pro X Super Light ตัวนี้บอกเลยว่าฟีลลิ่งดียังไงก็เข้ากับมือเราแน่นอนครับก็อีกตัวครับ Pulsar X2 ก็สำหรับคนที่มีงบไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าอยากได้สเปคเจ๋งๆโหดๆแล้วก็น้ำหนักเบามากๆนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบชาร์จแบตหรือว่าชอบทรงเมาส์ฮันนี่คอมเนี่ยก็แนะนำเป็นเจ้า Gorillas Model O2 เลยนะครับหรือก็มีอีกตัวที่น่าสนใจครับอย่าง Razer Viper V2 Pro ก็สำหรับคนที่เป็นแฟนบอยแบรนด์งูเขียวอยู่แล้วครับใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ดีมากๆครับแล้วก็ฟีลลิ่งดีสุดๆครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเมาส์หนักอีกนิดครับสำหรับคนมือใหญ่เน้นเมาส์จับสบายมือก็น่าจะต้องเป็น Razer Basilic V3 Pro ครับและสุดท้ายครับรุ่นในตำนานฉบับอัปเกรดปี2022ครับอย่าง Logitech G502X Plus ก็ใช้งานได้แบบคัสตอมเข้ามือนะครับมีให้เลือกทั้งรุ่นมีไฟและไม่มีไฟเลยนะครับก็ลองเลือกสเปคตามที่เราชอบหรือว่าเลือกตามแบรนด์ก็ได้นะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ถามเราได้ที่ด้านล่างเลยนะครับก็คร่าวๆครับสำหรับสุดยอดเมาส์ไร้สายเกมมิ่งตัวท็อปของปี2022ถึง2023นี้นะครับใครสนใจตัวไหนก็คลิกเข้าไปใต้วิดีโอได้เลยนะครับบอกเลยว่าเจ๋งทุกตัวครับก่อนจะจากกันไปยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel ของเรา Mercula ด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ